ักระสุวิถีศิลยนตอนที่หนึ่งร้จอมยุทธเจ็ดดาราเจ้าหนุ่มผมสีแดงนี้เป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มทั้งเจคนแต่การพัฒนาอย่างนี้หน่อยคงจะถึงขอบเขตจ,จอมยุทธหกดาราอีกอย่างคนที่เหลือนั้นก็แข็งแกร่งกว่านั้นมากใบหน้าฟกช้ำของเชาหนิงเผยสีหน้าที่เคร่งเครียดในดวงตาม,มีแสงแห่งความกลัวพูดกับเย่เวยด้วยสิ่งที่เบามาก จอมยุทธหกดาราเหรอเย่หวยมีสีหน้าเงียบครึมเก้าเท้าออกไปหนึ่งก้าวยังไม่สนใจในเมื่อเฉาหนิงต้องบาดเจ็บเย่หวยไ,ไม่ลงมือก็คงจะไม่ได้เย่หวยอย่าทำเรื่อง,งโงๆ่ๆเจ้านั่นเป็นจอมยุทธหกดารารอให้มีผู้มีฝีมือจากสำนักเรามาอย่าเพิ่งลงมือเมื่อเห็นเย่หวยอยากจะเข้าไปจัดการเฉาหนิงจึงตกใจจนเหงื่อไหลไปทั่วร่างสามปีก่อน เย่เวยเป็นเพียงผู้ฝึกตนหนึ่งดาราเท่านั้นต่อให้ไปฝึกฝนกับประมจารย์อี้ถึงสปีก็คงไม่สามารถจะเอาชนะจอมยุทธหกดาราได้เชาหนิงไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตัวเองใช้มือของเขาดึงแขนของเย่เวยไวทั้งยังดึงเย่เวยให้ถอยหลังกลับเข้ามาในฝูงชนอืมเย่เวยมองชาหนิงที่จับแขนของตัวเองอย่างแน่นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเขาจึงรู้สึกประทับใจ และอดหัวเราะไม่ได้อีกฝ่ายเป็นเพียงจอมยุทธหกดาราเท่านั้นเองผููใด,ดกันที่กล้าทําอุกอาจในสำนักนานสิ่งของข้าในตอนที่เย่เวยเตรียมจะอธิบายให้เฉาหนิงฟังกลางอากาศก็มีเสียงตะโกนขึ้นด้วยความโกรธดังขึ้นมาเข้าหูทุกคนทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆทั้งเย่เวยเฉาหนิงและบุรุษทั้งเจคนต่างมองไปยังต้นเสียงที่ดังขึ้นคือมูฟงและจิีวินเน เมื่อมองเห็นสองคนที่ลอยมาไกลๆสายตาของทุกคนจึงเป็นประกายในทันทีเชี่ยวอินเอ๋อร์เป็นถึงจอมยุทธห้าดาราเป็นอันดับที่เจ็ดแห่งสำนักนานสิงส่วนมั่วเฟิงเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สามผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแห่งสำนักนานสิงในที่สุดก็มาแล้วฮในที่สุดก็มีผู้ที่จะกล้าปากรตัวใบหน้าของบุรุษผมแดงมีรอยยิ้มที่เลือดเย็น สายตาที่โอหังมองไปยังมู่เฟิงและเฉียวอินเอ๋อเป็นแม่นางทั้งงดงามเหลือเกินสายตาของบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดมองมู่เฟิงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็มองไปยังทางเฉียวอินเอ๋อรูปลักษณ์ของเฉียวอินเอ๋อดูงดงามอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสำนักหนานซิงอาจเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในกลุ่มบุรุษชุดดำทั้งเจ็ดมีบุรุษที่เป็นดังผู้นำกลุ่มสายตาเขียวอมดำของเขา มองตรงไปที่ใบหน้าอันงามเด่นของฉิวอินเอ,อ๋อจึงเกิดความชอบพอข้าชินยิงหยางขอทราบชื่อของแม่นางผู้งดงามจะไปสํานักเปิยโต้กับผู้ข้าหรือไม่สตรีเป็นดังเทพธิดาเช่นนี้อยู่ที่สํานักนันซิงต่อไปจะทำให้ธิดาจากสวรรค์ดูมองกลุ่มคนไร้ค่าของสํานักนันซิงเหล่านี้ไม่มีผู้ใดที่จะคู่ควรกับเจ้า <laughs> บุรุษที่เป็นหัวหน้าหัวเราะเล็กหน่อยสายตาที่หื่นกระหายเล็กหน่อยพิจารณาเฉียวอินเอิร์ตั้งแต่หัวจะรดเท้าน้ำเสียงเป็นเชิงเกี้ยวภรษีเมื่อเห็นบุรุษผู้นี้กล้าที่จะก้อร้อก็อติดกับเฉียวอินเอิร์ตทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆต่างก็ไม่สามารถคุมความโกรธไว้ได้อย่าได้พร่ามวาจาหน้ารังเกียจที่นี่คือสำนักนานสิ่งไม่ใช่สถานที่ที่พวกเจ้าจะมาเหิมเกริมได้การดูหมิ่นของบุรุษชุดสีดำ ได้กระตุ้นมู่เฟิงเขาเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่สามของสำนักนานสิงวันนี้ถูกทำให้เจ็บตัวในโรงอาหารก็ช่างเหมือนเถกคนของสำนักเปิดโต้เล่านี้ตางก็ไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาทั้งยังกล้าหยอกล้อเฉียวอินเอ๋ยอย่างออกนอกหน้ามู่เฟิงกำหมัดเขาตัดสินใจที่จะสั่งสอนเจ้าหนุ่มแห่งสำนักเปิดโต้ที่จ้องหองจนไม่เห็นหัวผู้อื่นแล้วไปให้พ้นข้าพูดกับแม่นางคนนี้ เจ้ามีปัญหาอะไรรอหนิงหยางมองมู่เฟิงอย่างดูถูกน้ำเสียงเย็นชาจากนั้นก็หันไปพูดกับเฉียวอินเอ๋อร์อย่างสุภาพข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าคนที่ไร้ค่าที่อยู่ข้างกายเจ้านักหรือไม่พวกเราก็มาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเสียหน่อยจะเป็นไรไปหนิงหยางไม่สนใจมู่เฟิงมุมปากมีรอยยิ้มเกี้ยวสาวเดินเข้าไปหาเฉียวอินเอ๋อร์ทีละก้าวหน้าไม่ไอายฝันหน้าของเฉียวอินเอ๋อร์ กัดริมฝีปากที่แดงระเรือ่อโมโหจนหน้าแดงหายใจแรงขึ้นนอกขึ้นลงตามจังหวะก,การหายใจเพราะว่าโกรธมากจึงไม่สามารถคุมไว้ได้พลังหยวนในจุดต้นเทียนไหลเอ่อออกมากระโปรงพริ้วแม้ไม่มีลมเกิดฝุ่นคละคลุ่มให้เป็นหน้าที่ของข้าข้าจะสั่งสอนเจ้าคนหยาบคายนี่เองมู่เฟิงมองใบหน้าที่แดงระเรื่อของฉีวอินเอ,อ๋อจึงสบัดอย่างเย็นชาซู so ่ มู่เฟิงไม่รอให้เฉียวอินเอ๋อพูดร่างกายเคลื่อนไหวเล็กหน่อยกลายเป็นดังเงาพุ่งไปทางหนิงหยางต่อให้เจ้าคุกเขาขอโทษในตอนนี้ข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปสายตาของมู่เฟิงดูเย็นเยือกสองมือเขียนอัครเซียนอย่างรวดเร็วคลิปตานั้นอัครเซียทั้ง81วิถีลอยอยู่กลางอากาศวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณกระบีขนพิสุทธ์ตามเสียงตะโกนของมู่เฟิง อัคระเซียนทั้ง81วิถีที่อยู่กลางอากาศก็ได้สั่นขึ้นพร้อมกันเกิดเป็นปีกคนนกทันทีท้า<ะ>ปีกคนนกราวกับลูกธนูพุ่งกระแทกอากาศเข้าไปเกิดเสียงเสียสีของอากาศดังแสบแก้วหูพร้อมที่จะฆ่าหนิงยางอย่างเลือดเย็นมู่เฟิงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาลงมือไร้ซึ่งความปราณีไร้วิชาเทพเซียนที่ตัวเองถนัดที่สุดกระบี่คนพิสุทธ เป็นวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณศาสต์ตั้งตนวิชาเทพเซียนที่มู่เฟิงจอมยุทธหกดาราเป็นผู้รายมีพลังทําให้ผู้คนตกใจทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆตาเบิกตาพลงจ้องมองมู่เฟิงด้วยความชื่นชมไม่เสียชื่อที่เป็นผู้แข็งแปรอันดับสามของสํานักหนาซิงพลงมือก็ใช้วิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณเลยพลังอย่างนี้แกลงว่ามู่เฟิงเข้าใกล้จอมยุทธเจ็ดดาราเพียงแค่อื้อเฮ้อ ดูสิเจ้าพวกนี้จากสำนักเป่ยโตยังจะจ้องของได้อีกหรือผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงของสำนักหนานซิงลงมือเองพวกเขาคิดจริงๆหรอว่าสำนักหนานซิงของพวกข้าจะไม่มีผู้ใดต่อกรได้ชาวหนิงที่หน้าบวมเป่งจมูกเขียวปัดมองดูมู่เฟิงที่ไร้พลังของวิชาเทพเซียนออกมาในดวงตาแฝงไปด้วยความอิจฉาและชื่นชมถึงแม้เขาจะเป็นหัวหน้าชั้นของชั้นเรียนขั้นสูงห้องหนึ่ง แต่เขาก็เพิ่งจะทลายสู่ขอบเขตจอมยุทธการพัฒนาเป็นเพียงจอมยุทธหนึ่งดาราเท่านั้นเชาวหนิงพูดอย่างอิจฉาว,ว่าเย่เว <"Yeah, wait. S 1> ้ยเห็นหรือ,อยังมู่เฟิงเป็นผู้แข็งแก่งอันดับสามของสำนักหนานซิงพลังน่ากลัวอย่างมากเป็นถึงจอมยุทธหกดาราอีกเก้าเดียวก็จะได้กลายเป็นจอมยุทธเจ็ดดาราแล้วงั้นหรือเมื่อเย่เว่ยได้ยินคำพูดของเชาวหนิงจึงยักไหลย,ยิงเสียไม่ได้มู่เฟิงคนนี้ คือคนคนนั้นที่เขาเจอที่โรงอาหารหรือเจ้าหนุ่มนี่มีพลังแข็งแกร่งเป็นอันดับสามของสำนักหนานซิงหรือไม่เห็นจะรู้สึกเลยด้วยพลังของมูเฟิงจะต่อกรกับคนจากสำนักเป่ยโต้เกรงว่าคนที่โชคร้ายอาจจะเป็นเขาสายตาของเย่เหวยจ้องมองสองมือกอดอกจ้องมองหนิงหยางยิงดูถูกแล้วมองมู่เฟิงที่กระโดดขึ้นไปในอากาศด้วยพลังที่ยอดเยี่ยมจึงพูดออกมาเบาๆฮะ ผู้แข็งแรงันดับสามของสันมักนันซิงเหรอในตอนที่กระบี่คนนกพุ่งไปที่ร่างของหนิงหยางบุรุษผมแดงที่ยืนอยู่ด้านหลังของหนิงหยางหัวเราะยิ่งเย้ยหยันจากนั้นจึงก้าวเท้ามายืนวิชาเทพเซียนขั้นก้าวระดับวิญญาณเมืองถล่มอีกาดำยังไม่เห็นว่าบุรุษผมแดงเคลื่อนไหวกลางอากาศก็ปรากฏอคระเซียนมากกว่าร้อยวิถีในเซียววินาทีที่ปีกคนนกโจมตีลงมา อีกาสีดำเมื่อมแต่ละตัวแต่ละตัวก็พุ่งออกไปเมืองถล่มอีกาดำเป็นวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณาศาสตร์สูงสุดการพัฒนาของบุรุษผมแดงแข็งแกร่งกว่ามู่เฟิงเล็กหน่อยในเวลาที่อีกาดำและปีกคนนกปะทะกันตัดสินจากพลังที่สูงกว่าตุมตุมตุมเมืองถล่มอีกาดำที่บุรุษชุดแดงได้ไล่ออกมานี้ได้บทขยี้กระบี่คนนกพิสทจิ์ที่มู่เฟิงได้ไล่ออกมา ตามเสียงระเบิดที่ดังขึ้นแสบแก้วหูปีขนนกได้ถูกทำลายพร้อมกันนั้นอีกาหลายตัวก็ได้พุ่งไปทางมู่เฟิงปังปังปังในตอนที่อีกาหลายตัวพุ่งไปที่ด้านหน้าของมูเฟิงพลังก็ปะทะในทันทีแรงลมที่น่ากลัวเฉือนเสื้อผ้าของมูเฟิงเกิดเป็นรอยแผลมากมายที่ลึกจนเห็นกระดูกบนตัวของมู่เฟิงอ้า มูเฟิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากส่งเสียงร้องอดโอยและล้มลงไปกระแทกกับพื้นดินอย่างรุนแรงจากนั้นก็กระอักเลือดออกมาดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสฮ่ฮ <c oughs> ดูเหมือนว่าไม่ต้องให้ข่าได้ลงมือเลยหนิงหยางใส่หัวด้วยท่าทีที่ผิดหวังเรากับจะยิ้มเยาอแต่ก็ไม่ได้ยิ้มออกมาหนิงหยางยังไม่ลงมือปรุษผมแดงผู้นี้ จมตีครั้งเดียวก็เอาชนะมูเฟิงที่เป็นอันดับสามของสำนักหนานซิงได้เป็นภาพเกินความคาดหมายที่ทําให้ผู้คนอึ้งตะลึงงันเรากับมีใครมาล็อกคอเอาไว้ทั้งๆท,ท,ท,ที่มาถึงที่ปากแล้วแต่กลับต้องฝืนกลืนมันลงไปสายตาที่มองบรุษชุดดาทั้งเจดคนเต็มไปด้วยความตื่นกลัวจอมยุทธเจดาราคนผู้นั้นคือจอมยุทธเจดาราเชาหนิงที่ยืนอยู่ข้างๆเย่เว่ย ใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจรอก,กับเจอเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันขอบเขตจอมยุทธเจด,ดาราเป็นสภาวะที่ยากลำบากหากได้ก้าวสู่ขอบเขตจอมยุทธเจด,ดาราพลังจะแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าดังนั้นแม้จอมยุทธเจด,ดาราและจอมยุทธหก d า r าจะห่างกันแค่หนึ่งดาราแต่พลังของจอมยุทธเจด,ดาราแข็งแกร่งกว่าจอมยุทธหก d า r าอย่างมากปรุษผมแดงโจมตีทีเดียวก็เอาชนะมู่เฟิง พลังของเขาต้องเป็นจอมยุทธเจด,ดาราเป็นแน่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดของสนักเปยโต้เป็นถึงจอมยุทธเจด,ดาราเฉาหนิงตกตะลึงรู้สึกเย็นวาบในใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสนักเปยโต้จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ถึงแม้จะให้ที่หนึ่งและที่สองอย่างลิวเจียนและเฉินโม่ลงมือเกรงว่าผมไม่อาจทำอะไรคนจากสนักเปยโต้ทั้งเจ็ดคนนี้ได้ <c oughs> เจ้าคนไร้ค่านี้ไร้ความหมายสิ้นดีแม่นางพวกเรามาพูดคุยกันสักหน่อยจะเป็นอะไรไปนิงหยางกอดอกใบหน้ามีรอยยิ้มที่ยิ่งทนงตัวในสายตาที่หวาดกลัวของทุกคนเขาก้าวไปทีละก้าวไปทางเฉียวอินเอ,อ๋อเจ้าเฉียวอินเอ๋อมีใบหน้าซีดผือดนาไม่คิดเลยว่าคนของสำนักเปยโตจะมีพลังที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้คนคนหนึ่งที่อ่อนแอที่สุด ยังเป็นจอมยุทธเจด,ดาราาแล้วหนิงหยางจะแข็งแกร่งถึงเพียงใดสีหน้าของเฉียวอินเอ๋อซีดขาวฟันหน้ากัดริมฝีปากที่แดงระเรื่อเพราะใช้แรงมากเกินไปปากจึงโดนกัดเป็นรอยแผลมีเลือดไหลซิบๆดวงตาที่สดใสเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนางกวาดสายตามองผู้คนไปร,บรอบๆแล้วไปหยุดที่ร่างของเย่เวยนางแสดงอารมณ์ทางสีหน้ามองเย่เวยอย่างหมดหนทาง อยากจะเอ่ยปากขอให้ช่วยแต่ก็ลังเลเฮ้อเมื่อเห็นท่าทีที่หมดหนทางของเฉียวอินเอ๋อเยวเวที่ยืนอยู่ข้างเฉาหนิงจึงขมวดคิ้วแล้วถอนหายใจเบาๆจากนั้นจึงยื้องกายออกมายืนกันที่ด้านหน้าของเฉียวอินเอ๋อขวางทางเดินของหนิงอย่างถึงแม้เขาจะไม่ได้คิดอะไรกับเฉียวอินเอ๋อที่เป็นเพียงคนที่เดินทางเดียวกันแต่เขาคงไม่อาจจ้องมองคนของสำนักเป่ยต้ทำให้นางขายหน้าได้ ข้าก็แค่ไม่ชอบที่หน้าคนเหล่านี้น้ำเสียงของเย่เวยดูสงบราบเรียบไม่สั่นไหวเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เวยในใจของเฉียวอินเออจึงปวดราวสายตาเป็นประกายพยักหน้าเงียบเงียบแล้วถอยหลังไป